การจัดฟันมีข้อดีหลายอย่างเช่นทำให้ฟันเรียงตัวดีขึ้นการสบฟันดีขึ้นการเคี้ยวอาหารดีขึ้นและเพิ่มความมั่นใจให้กับหลายๆคนมาแล้วแต่การจัดฟันก็มีข้อจำกัดและข้อที่ต้องปรับตัวอยู่หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจัดฟันเราควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจจัดฟันเพื่อที่จะประเมินความพร้อมของตัวเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของฟันของเราเองนะคะและสิ่งที่ต้องรู้และต้องปรับตัวคืออะไรบ้างไปดูไปฟังกันเลยค่ะข้อที่1จัดฟันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงถ้าเราวางแผนจะจัดฟันก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขราคาให้ละเอียดเพื่อที่เราจะได้เตรียมค่าใช้จ่ายให้พร้อมงานจัดฟันของเราจะได้ไม่สะดุดและจัดฟันจนเสร็จค่ะข้อที่2การจัดฟันอาจจะทำให้เจ็บฟันหรือปวดฟันได้ในบางคนค่ะในช่วงแรกของการจัดฟันเราอาจจะมีแผลที่กระพุ้งแก้มอาจจะรู้สึกเจ็บหรือปวดฟันได้ซึ่งบางคนก็ปวดฟันมากบางคนก็ปวดฟันน้อยหรือบางคนก็ไม่ปวดฟันเลยซึ่งขึ้นกับความอดทนการปรับตัวของเนื้อเยื่อขั้นตอนของการจัดฟันและอื่นๆค่ะ 3. ติดเครื่องมือจัดฟันแล้วจะทำความสะอาดฟันยากขึ้นการใส่เครื่องมือจัดฟันทำให้มีซอกเล็กซอกน้อยอาจทำให้คราบอาหารไปเกาะตามซอกต่างๆเพิ่มมากขึ้นจึงยากต่อการทำความสะอาดถ้าทำความสะอาดไม่ทั่วถึงก็จะมีกลิ่นปากเพิ่มความเสี่ยงฟันผุหรือเหงือกอักเสบได้เนื่องด้วยเครื่องมือจัดฟันมีซอกเยอะทำให้การดูแลสุขภาพอนามัยช่องปากยากขึ้นและเมื่อเกิดฟันผุก็มองเห็นยากเพราะเครื่องมือบางก็อาจจะทำให้เกิดฟันผุเหงือกอักเสบง่ายกว่าปกติการดูแลสุขภาพช่องปากตอนจัดฟันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะถ้าเราดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากของตัวเองดีก็จะมีส่วนทำให้การจัดฟันได้ผลที่ดีด้วยค่ะข้อที่4การจัดฟันอาจจะทำให้เราต้องอดทานอาหารบางอย่างที่ชอบและอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินบางอย่างด้วยค่ะหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันแล้วเราอาจจะต้องเลือกรับประทานอาหารโดยให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะแข็งๆเช่นการเคี้ยวกระดูกไก่หรือกระดูกอ่อนปลาหมึกแห้งถั่วบางประเภทและอาหารที่มีลักษณะเหนียวตัวอย่างเช่นหมากฝรั่งลูกอมเป็นต้นค่ะเขาจะทำให้เครื่องมือจัดฟันหลุดได้ง่ายการปรับพฤติกรรมการกินคือตอนติดเครื่องมือจัดฟันแล้วก็ต้องปรับเรื่องการกินอาหารเช่นไม่สามารถใช้ฟันหน้าตัดของแข็งได้เหมือนที่เคยเพราะอาจจะทำให้แบ็กเก็ตหลุดหรือลวดโค้งงอได้การเคี้ยวอาหารที่ไม่ละเอียดดีเหมือนเดิมเพราะช่องห่างของฟันที่เกิดขึ้นจากการถอนฟันการดึงฟันอาจจะต้องค่อยๆเคี้ยวอาหารและเคี้ยวอาหารแต่ละอย่างใช้เวลาเคี้ยวนานกว่าปกติค่ะข้อที่5ระยะเวลาจัดฟันกว่าจะเสร็จค่อนข้างนานค่ะจัดฟันแบบเหล็กใช้เวลาจัดฟันเฉลี่ย 2-3 ปีจึงควรวางแผนเผื่อเวลาเอาไว้ให้ดีถ้ามีแผนจะย้ายโรงเรียนที่ทำงานหรือไปอยู่ต่างประเทศควรหยุดแผนจัดฟันไว้ก่อนจนกว่าจะลงตัวนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาการจัดฟันล่าช้าเพราะไม่มีเวลาไปปรับเครื่องมือเปลี่ยนที่จัดฟันเปลี่ยนหมอจัดฟันซึ่งจะมีผลต่องานจัดฟันของเราให้ล่าช้าหรือผลการจัดฟันไม่สมบูรณ์ค่ะข้อที่6หลังจากจัดฟันเสร็จแล้วต้องใส่รีเทนเนอร์ทุกกรณีนะคะหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วถอดเครื่องมือจัดฟันออกแล้วไม่ใช่ว่าจบแล้วนะคะจัดฟันเสร็จแล้วยังต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อให้คงสภาพฟันไว้ให้เรียงสวยอยู่ตลอดไม่ให้ฟันเคลื่อนที่กลับไปที่เดิมเหมือนก่อนจัดฟันขั้นตอนนี้ต้องใช้วินัยมากๆค่ะเพราะถ้าช่วงเพิ่งถอดเครื่องมือใหม่ๆไม่มีวินัยใส่รีเทนเนอร์บ้างไม่ใส่รีเทนเนอร์บ้างทำรีเทนเนอร์หายบ้างฟันอาจจะเคลื่อนที่ออกไปง่ายและหลายคนก็ต้องกลับมาจัดฟันรอบ2รอบ3ก็มีเยอะนะคะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นก่อนจัดฟันเลยอ่ะฟันเป็นยังไงนะคะฟันห่างฟันห่างแล้วพอจัดฟันเสร็จแล้วฟันมันก็กลับมาเรียงปกติใช่ชิดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่พอตอนใส่รีเทนเนอร์ฟันก็ชิดปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะ2ปีแรกอ่ะแล้วหลังจากนี้ก็คือไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ฟันก็เลยห่างห่างใช่ตอนแรกมันเคยจัดฟันแล้วเคยค่ะแล้วทีนี้ฟันมันแผลออกมาด้วยแล้วตรงนี้ก็เกทำไมไม่ใส่รีเทนเนอร์คะตอนนั้นทำหักค่ะก็เลยแล้วมันเป็นไงนะ
มันฟันตรงที่มันเคยเกค่ะมันก็เลยแบบออกมาแต่ตัวอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วอย่างฟันข้างบนมันก็แบบแผลด้วยค่ะเวลายิ้มไหนลองยิ้มสิคะทำไมถึงแผลอ่ะตอนแรกมันเคยแบบเข้าลูกแบบเนี้ยค่ะใช่หนูสังเกตแล้วมันก็ตอนที่จัดฟันเสร็จแล้วใช่ค่ะเราก็ไม่ได้ใส่รีทีเนอร์นานแค่ไหนคะนานแล้วนะคะหมอโอจึงอยากให้คนที่คิดจะจัดฟันพิจารณาให้ดีถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งจัดฟันตอนนี้ควรรอให้พร้อมทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายความรับผิดชอบในตัวเองวินัยในการดูแลรักษาความสะอาดสภาพจิตใจการปรับตัววินัยในการใส่รีเทนเนอร์เพื่อฟันสวยและแข็งแรงไปนานๆไม่ต้องจัดฟันหลายรอบนะคะและถ้าเราคิดว่าเราพร้อมที่จะจัดฟันแล้วก็ลุยเลยค่ะหลังจากดูคลิปนี้แล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์สามารถแอดไลน์ ID Line @ดร.พิริยาค่ะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะสำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ